เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อที่5นะครับสำหรับคำถามวิชา IJSO วิชาฟิสิกส์รอบที่1ประจำปี2017นะครับข้อที่5ถามว่าคานอันหนึ่งมีมวลถล่มเสมอวางอยู่บนรอกวางอยู่ที่รองรับตรงจุดกึ่งกลาง O ของคานคานสมดุลอยู่ในระดับโดยมีก้อนมวล X และก้อนมวล Y อยู่บนแกนห่างจากจุดศูนย์กลาง O เป็นระยะ X และ Y ตามลำดับถ้าก้อนมวล X เริ่มเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร่งขนาดของตัว A วัดเทียบจากจุด O ก้อนมวล Y จะต้องเคลื่อนที่ไปทางทิศขวาด้วยความเร่งเทียบกับจุด O ขนาดเท่าใดคานจึงจะสมดุลในระดับตลอดเวลาที่มวลทั้งสองเคลื่อนที่อยู่บนคานความรู้เรื่องนี้ต้องใช้มีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องโมเมนต์ของคานนะครับมาดูกันว่าเรื่องโมเมนต์เนี่ยคืออะไรเรื่องโมเมนต์เนี่ยภาษาชาวบ้านคือเรื่องว่ามันสมดุลกันหรือเปล่านะครับเรื่องโมเมนต์สมมติว่ามีคานอยู่อันนึงมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่มีวัตถุ2ก้อนก้อน A กับก้อน B คานเนี่ยจะสมดุลได้ก็แต่เมื่อโมเมนตามเท่ากับโมเมนทวนโมเมนตามคืออะไรเช่นน้องเห็นได้ว่าก้อน B เนี่ยมันมีแรงอะไรกดลงอยู่แรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมกดลงในทิศนี้ก้อน A ก็มีแรงโน้มถ่วงของโลกกดลงในทิศนี้เหมือนกันเห็นได้ว่าก้อน B เนี่ยถ้าเราเอาก้อน A ออกมันก็จะหมุนใช่ไหมคานนี้ก็จะหมุนติ้วๆหมุนไปทางไหนมันไปทางนี้ฉะนั้นโมเมนต์ในก้อน B เนี่ยจึงเป็นโมเมนต์ตามเข็มเพราะมันหมุนทางทิศนี้ไงในทิศ A เหมือนกันถ้าเอาก้อน B ออกก้อน A ก็จะหมุนติ้วๆไปทิศนี้ทวนเข็มฉะนั้นก้อนนี้คือโมเมนต์ตามเข็มก้อนนี้คือโมเมนต์ทวนเข็มวัตถุมันจะอยู่ในสมดุลได้ก็แต่เมื่อโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนทีนี้สูตรการคำนวณโมเมนต์คืออะไรสูตรว่าก้อน A เนี่ยห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ xa ก้อน B ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ xbโมเมนต์ตามเขาโมเมนต์เนี่ยคือแรงคูณกับระยะห่างจากจุดหมุนแรงคูณกับระยะตั้งฉากกับทิศแรงจากจุดหมุนนะครับอย่างตรงเนี้ยน้องเห็นว่ามันตั้งฉากกับระยะเนี่ยมันตั้งฉากกับทิศทางแรงอยู่ใช่ไหมคือระยะนี้เลยฉะนั้นโมเมนต์ตามมันก็คือ xb คูณกับมวล b อ่ะ bgโมเมนต์ทวนคืออันนี้คือ xa เท่ากับ ag a คือมวล ab คือมวล ab นะเนี่ยคือสมดุลก็แต่เมื่อ xb คือระยะจากจุด b ไปถึงคูณกับน้ำหนักของ b แล้วก็เท่ากับระยะถึงจากจุดหมุนถึง a ไปคูณกับมวล a ไปคูณกับน้ำหนักของ a ถึงจะอยู่ในสมดุลสิ่งนี้เขาเรียกว่าเรื่องของโมเมนต์นะครับเอาใหม่สรุปหลักของหลักการของโมเมนต์เนี่ยมีอยู่อันเดียวคือโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนนะครับซึ่งมันจะสมดุลกันอยู่ได้ก็เมื่อโมเมนตัมเท่ากับโมเมนทวนโมเมนต์เนี่ยคือแรงคูณกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับเส้นแรงนั้นๆเช่นในกรณีนี้แรงมันไปข้างล่างระยะจากจุดหมุนตั้งฉากคือระยะนี้ก็คือระยะ xb นะครับนั่นเองจบแค่นี้เองนะครับนี่คือเรื่องของโมเมนต์ทีนี้กลับมาดูคำถามกันคำถามเนี่ยวาดรูปเขามีรูปมาให้แล้วคือรูปนี้นะครับโจทย์เนี่ยเขาอยากรู้ว่าถ้าก้อน x เนี่ยมันเคลื่อนที่ออกด้วยความเร่ง a ก้อน y เนี่ยต้องเคลื่อนที่ออกด้วยความเร่งเท่าไหร่ถึงจะทำให้คานเนี่ยสมดุลตลอดการเคลื่อนที่นะครับเริ่มจากตอนแรกก่อนตอนแรกมันยังไม่เคลื่อนที่มันอยู่ในสมดุลได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าโมเมนตามตอนแรกยังไม่เคลื่อนที่นะแสดงว่าโมเมนตอนแรกเนี่ยโมเมนตามเท่ากับโมเมนทวนฝั่งไหนตามฝั่งไหนทวนฝั่ง a ฝั่ง y ตามถูกไหมฝั่ง b ทวนโมเมนตามคือน้ำหนักของมวล a คือ mya aคูณกับ myag คูณกับ y0 คือระยะไปตั้งฉากโมเมนต์ทวนคือเหมือนกัน mxg x0 ได้สมการที่1มาแล้วอันนี้คือก่อนที่จะเคลื่อนที่ต้องมาดูหลังเคลื่อนที่หลังเคลื่อนที่ปัญหาคือมวลมันเท่าเดิมถูกไหมนั้นทั้งว่าน้ำหนักมันก็เท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือระยะแล้วก็ต้องหาระยะก่อนว่าแต่ระยะในแต่ละเวลาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับก็เข้าสู่สูตรมีสูตรอะไรบ้าง S เท่ากับ
ut บวก sin 1ส่วน2 a ที่กำลัง2ถูกไหมเพราะมันมีความเร่งอะทีนี้มันเริ่มจากตอนแรกความเร็วเป็น0ฉะนั้น u เป็น0ก็ตัดทวนนี้ออกเหลือแค่อันนี้ f เท่ากับ sin 1ส่วน2 a ที่กำลัง2นะครับระยะจากจุด o ไปถึงจุดที่มันขึ้นที่อยู่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับระยะตอนแรกคือ x 0บวกกับระยะที่มันขึ้นที่ไปตอนหลังคือระยะ f เนี่ยคืออะไร sin 1ส่วน2 a ที่กำลัง2ฉะนั้นx 0บวก sin 1ส่วน2 a ที่กำลัง2อันเนี้ยคือระยะจากจุด o ไปถึงจุดใดๆในเวลาใดเวลา1นะครับพี่ก็ได้อันละ fx เท่ากับ x 0บวก sin 1ส่วน2 a ที่กำลัง2ในทางเดียวกัน sy ก็เท่ากับ y 0บวกด้วย sin 1ส่วน2 ay ที่เราต้องการหาที่กำลัง2นะครับอันนี้คือระยะจากจุดหมุนไปยังวัตถุใดๆเมื่อเวลาใดๆนะครับเข้าใจเนาะทีนี้มาดูกันว่าเมื่อมันเคลื่อนที่แล้วโมเมนต์จะเปลี่ยนไปไหมนะครับโมเมนตัมเท่ากับโมเมนทวนเหมือนเดิมโมเมนตัมคืออะไรระยะจากจุดใดๆระยะกับเวลามีความสัมพันธ์กันนะครับดูที่ y ก่อน y ระยะคือ y 0บวก sin 1ส่วน2 ay t กำลัง2คูณกับ mg y x ก็เหมือนกัน x 0บวก sin 1ส่วน2 a t กำลัง2 mx g นะครับจบทีนี้ได้2อันแล้วน้องก็มาแก้สมการหา ayเดี๋ยวพี่ก็แก้ให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วตามนี้เนาะก็เอามาคูณกันก่อนก็ได้เป็น y m y t บวกด้วย sin 1ส่วน2 a y t กำลัง2 m y g เท่ากับ x 0 m y นี่ y 0นะ m x g บวกด้วย sin 1ส่วน2 a t กำลัง2 m x gจากสมการ1อ่ะเขาบอกว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เท่ากันถูกไหมฉะนั้นตัดกันได้เลยเดี๋ยวให้ก้อนนี้ดูอะไรคุณกันอีลุงตุงนังมากเลยเนาะแต่ว่าไม่ยากเวลาเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเลยมันคือเวลาจากจุดเริ่มต้นเหมือนกันฉะนั้นเท่ากันตัดกันได้1ส่วน2ตัดกันได้ g ตัดกันได้จะได้ว่า ay my เท่ากับ a mx ฉะนั้น ay เท่ากับmx ส่วน mya แต่ในที่นี้เขาไม่ได้ให้ค่า m มาโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ให้ค่า m มา m ในพี่สมมติขึ้นมาทีหลังฉะนั้นพี่ต้องหาค่า m จากสมการที่1สมการที่1เขาบอกว่า myg y0 เท่ากับ mx gx0 ฉะนั้น my y0 เท่ากับ mx x0 เขาให้ค่า x0 y0 มาพี่ก็มาแทนในนี้ย้ายข้างสมการนี้เป็นได้ว่า mx ส่วน my เท่ากับเท่าไหร่ y0 ส่วน yy 0ส่วน x 0ฉะนั้น mx ส่วน my เท่ากับ y 0ส่วน x 0คูณกับ a นั่นเองนะครับอันนี้คือความเรียกของ y ก็ตอบความเรียกของ y เท่ากับ y 0ส่วน x 0คูณกับ a ตรงกับช้อยที่ช้อย b นะครับของข้อที่4ในคำถามวิชาฟิสิกส์ของ IJSO รอบที่1ประจำปี2017วิชาฟิสิกส์นะครับข้อนี้ยากหน่อยพี่พูดเลยว่าข้อนี้ใช้ความคิดเยอะหน่อยคือน้องต้องสามารถสร้างฟังก์ชันนี้มาได้ระยะเวลากับระยะทางว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็มาคิดต่อในเรื่องของโมเมนต์นะครับแต่ว่าถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วทำได้แน่นอนพี่บอกไว้แล้วว่าฟิสิกส์เนี่ยมันอาศัยเหมือนวิชาสกิลอะคือต้องทำบ่อยๆถึงจะเข้าใจจริงๆนะครับก็ขอฝากข้อที่4ไว้เท่านี้ครับฝากข้อที่เหลือๆน้องไปทำมาก่อนด้วยนะแล้วค่อยมาฟังเฉยจากพี่เพราะว่าถ้าน้องฟังจากพี่เลยเนี่ยน้องก็ไม่ได้ค่าอะไรเลยเนาะนอกจากแค่ความรู้ที่พี่ให้แต่ว่าไม่ได้ทักษะในการคิดเองเลยอยากให้ฝึกไปลองคิดเองดูก่อนนะครับก็ข้อนี้ยากหน่อยหวังว่าน้องจะทำได้เนาะจบแล้วข้อที่4ตอบข้อ B นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ